ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคแค์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้เมื่อมีผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดผู้เสียหายใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะตามสิทธิใดที่มีอยู่ก็แล้วแต่หากการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมาเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบได้อีกหรือไม่มาติดตามดูกันครับ สำหรับการกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นนั้นแม้ผู้ที่ถูกละเมิดจะมีสิทธิในการรักษากับหน่วยงานที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แต่อย่าชะล่าใจไปนะครับว่าสิทธิที่ผู้เสียหายเขาใช้ไปแล้วนั้นเขาย่อมมีสิทธิเรียกให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบได้อีกครับลองมาดูกรณีตัวอย่างตามคำพิพากษาของสาลดีกาที่จะยกมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับคดีแรกผู้กระทำละเมิดไม่มีสิทธิ์ไปบังคับ ผู้เสียหายจากการถูกละเมิดให้เข้ารับการรักษาตามที่ต้องการได้ดังคดตีต่อไปนี้ครับศาลได้พิจารณาว่าสิทธิในการรักษาชีวิตและร่างกายของบุคคลน,นั้นเป็นสิทธิที่บุคคลทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมในการเลือกเข้ารับการรักษาเพื่อรักษาชีวิตและร่างกายของตนในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่บุคคลเช่นนั้นเชื่อว่าสามารถจะรักษาชีวิต และร่างกายของบุคคลน,นั้นให้หายเป็นปกติได้โดยเร็วกรณีนี้ครับนายมดดำและนายมดแดงก็ไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับหรือเจาะจงให้นายไผ่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐอันมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชนได้ทั้งเหตุที่นายไผ่เลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุรถชนกันแล้ว มีเจ้าหน้าที่มูลนิธินำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่เป็นการที่นายไผ่จะใช้สิทธิเลือกเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยตนเองแม้ต่อมาภายหลังนายไผ่จะได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่สองอันเป็นโรงพยาบาลเอกชนอีกเช่นเดียวกันก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของนายไผ่ในการเลือกโรงพยาบาลที่นายไผ่เชื่อว่าสามารถรักษาร่างกายและชีวิตของตนได้ฟังไม่ได้ว่านายไผย เอาเปรียบนายมดดำและนายมดแดงแต่อย่างใดครับกรณีที่2ผู้กระทำละเมิดต้องรับผิดชอบแม้ผู้เสียหายจากการละเมิดเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลตามสิทธิแล้วดังคดีต่อไปนี้ครับคดีแรกแม้ในอาร์ตจะไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามบัตรทอง30บาท ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ก็ตามซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นสิทธิของนายอาร์ตครับตามที่กฎหมายกำหนดให้ไม่เกี่ยวกับความรับผิดของนายเอกผู้กระทำละเมิดดังนั้นนายอาร์ตในฐานะโจทย์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากนายเอกผู้กระทำละเมิดได้ กรณีที่2ครับแม้นายตั้มเป็นข้าราชการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลบุตรผู้หญิงซึ่งถูกทำระเมิดจากทางราชการแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาค่ารักษาพยาบาลจากนายดิวผู้ต้องรับผิดในผลแห่งการระมิดได้อีกเพราะว่าสิทธิของนายตั้มที่จะได้รับเงินดังกล่าวจากทางราชการเป็นสิทธิที่รัฐกำหนดให้แก่ข้าราชการไม่เกี่ยวกับความรับผิดของนายดิวผู้ที่กระทำระมิดครับ นายตั้มจึงสามารถเรียกได้จากนายดิวอีกกรณีที่3แม้บิดานายพิรพลจะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการและราชการก็จ่ายไปแล้วก็เป็นสิทธิเฉพาะตัวของบิดานายพิรพลนายพิรพลจึงยังคงมีสิทธิเรียกร้องเอาค่ารักษาพยาบาลจากผู้ก่อเหตุละเมิดตอบได้ครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่ง เพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้